ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทรงประทานโอกาสให้ผมได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องทุกท่านในตอนบ่ายวันนี้นะครับพี่น้องสบายดีไหมครับลมหนาวเริ่มโบกมาแล้วเนาะก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเพื่อเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแล้วก็การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนอะไรครับพี่น้องเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับเนาะเดือนนี้เนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองนะครับเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองวันหนึ่งเขาเรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving Day นะครับพี่น้องรู้จักวันขอบคุณพระเจ้าไหมครับรู้จักเนาะวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันที่เขาเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวนะครับเป็นการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวเป็นการแสดงความขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวของคนอเมริกันนะครับในทวีปอเมริกาเหนือนะครับแต่เดิมเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมันไม่มีคนอเมริกานะครับก็มีคนอพยพมาจากทวีปยุโรปแล้วก็มาตั้งลกลากอยู่ที่อเมริกานะครับคนที่ไปในระยะแรกๆเนี่ยก็ต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากมากพอสมควรอีกทั้งมีภัยธรรมชาติมากมายมีคนล้มตายไปเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวแต่เนื่องจากว่าคนอเมริกันที่ไปนั่นเองได้รับความช่วยเหลือจากชนพื้นเมืองนะครับคนอเมริกันเหล่านั้นเนี่ยจึงได้เรียนรู้จากการเอาชีวิตรอดแล้วก็เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกในดินฟ้าอากาศแบบนั้นด้วยนี้เมื่อมีการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นพวกเขาจึงอยากจะแสดงน้ำใจในการขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ขอบคุณเพื่อนชาวพื้นเมืองเหล่านั้นด้วยนะครับสำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นวันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพระรหัสที่4นะครับตอนแรกนี่เป็นวันพระรหัสสุดท้ายนะครับเป็นวันพระรหัสที่สุดท้ายนะครับแล้วต่อมาก็เป็นพระรหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนนะครับตามการประกาศของประธานาธิบดีรูสเวลล์นะครับยังมีอีกประเทศหนึ่งที่มีการเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าในอเมริกาเหนือก็คือในประเทศแคนาดาแต่ในประเทศแคนาดานี่เขาจะยึดเอาวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมนะครับประเพณีนี้เป็นประเพณีหนึ่งที่เป็นการเฉลิมฉลองที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานลกลากในทวีปอเมริกาเหนือนะครับในวันขอบคุณพระเจ้าคนอเมริกันจะทำอะไรครับชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกับครอบครัวคนที่อยู่ในที่ต่างๆก็จะมากลับมาพบปะกันแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันนะครับโดยอาหารที่คนนิยมในเทศกาลนี้ก็คือเจ้านี่ครับเจ้าไก่งวงนะครับเหตุที่เขากินไก่งวงกันก็เพราะว่าไก่งวงเนี่ยเป็นสัตว์ที่หาได้ง่ายมากในอเมริกาเหนือนะครับสำหรับชีวิตคริสเตียนของเราทุกคนนะครับที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราก็ต้องฉวยโอกาสนะครับเช่นนี้ในการที่เราจะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนด้วยนะครับด้วยนี้หัวข้อที่ผมอยากจะนำมาแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านในตอนบ่ายวันนี้นะครับก็คือการขอบพระคุณโดยเราจะพิจารณาจากในพระธรรมสดุดีบทที่100ข้อที่1ถึงข้อที่5ที่เราได้อ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลานี้เราจะอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์นะครับพระบิดาเจ้าขอพระองค์อำนวยพระพรของพระองค์ลงมาเหนือพระวจนะของพระองค์ที่จะมาถึงเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราที่เราจะมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอและให้เราเห็นถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้และที่มาของใจที่เราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตท่าทีมุมมองตลอดจนการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายในด้านต่างๆด้วยเราขอมอบช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปแล้วนี้นะครับก็ในข้อที่4พระคัมภีร์ได้เชิญชวนเราทั้งหลายว่าจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์พระคัมภีร์หนุนใจเราทั้งหลายว่าเวลาเมื่อเราเข้ามาในนิเวศของพระเจ้าเวลาที่เราเข้ามาเพื่อจะนมัสการพระองค์เราจะควรจะเข้ามาด้วยท่าทีของการโมทนา
ให้เราเข้ามาด้วยการขอบพระคุณและถวายโมทนาพระคุณพระองค์นะครับผมเองก็มีความสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องการขอบพระคุณเนี่ยมากน้อยสักกี่ครั้งนะครับผมก็ไปเซิร์ชดูนะครับในพระคัมภีร์ในฉบับปี1971นะครับฉบับแปลเดิมนะครับก็พบว่ามีคำว่าขอบพระคุณเนี่ยอยู่ทั้งหมด71ครั้งด้วยกันใน71ครั้งนี่มีอยู่23ครั้งด้วยกันที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีคิดเป็นประมาณ 32% ผมก็ไปดูว่ามีอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือฉบับมาตรฐานปี2011นะครับของสมาคมพระคริสตธรรมที่แปลใหม่และได้มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคริสตจักรก็เริ่มต้นใช้พระคัมภีร์ฉบับนี้ปรากฏว่าในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานปี2011นั้นมีคำว่าขอบพระคุณปรากฏอยู่ทั้งสิ้น155ครั้งในจำนวนนี้มี53ครั้งด้วยกันที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีคิดเป็นประมาณ 34% เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่าขอบพระคุณเนี่ยการขอบพระคุณเนี่ยเป็นคำที่มีการใช้บ่อยครั้งพอสมควรในพระคัมภีร์หลายคนอาจจะถามว่าการขอบพระคุณคืออะไรอะไรคือการขอบพระคุณพี่น้องครับโดยทั่วไปแล้วการขอบพระคุณมักจะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำต่อชีวิตของเราอย่างเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราต้องเผชิญในชีวิตของเราและพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานของเราอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้หลายคนขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่เกินกว่ากำลังและความสามารถของเขาที่เขาจะหามาเองได้เขาจึงรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะกำลังและความสามารถของเขาอย่างแท้จริงผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการขอบพระคุณพระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะต้องมาจากจิตสำนึกของเราคือใจที่สำนึกในพระคุณและการจัดเตรียมตลอดจนพระพรที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราการขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่มีแต่เสียงไม่ใช่มีแต่คำพูดออกจากปากของเราเท่านั้นเช่นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามันเป็นคำที่เราใช้จนกระทั่งมันติดปากจนกระทั่งเราบางครั้งเราพูดเราไม่ได้คิดถึงความหมายของคำนี้ด้วยซ้ำไปนะครับความจริงแล้วถ้าเราไม่เป็นคนที่มองโลกในแง่ลบหรือแง่ร้ายมากจนเกินไปและถ้าเรายอมเปิดสายตาของเรานะครับกวาดสายตาไปรอบๆชีวิตของเราเราจะสามารถมองเห็นสิ่งที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้อย่างมากมายจริงไหมครับพี่น้องยกตัวอย่างเช่นขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้บ่ายนี้เรายังมีชีวิตอยู่และมีลมหายใจอยู่พี่น้องดีใจไหมครับที่ยังมีลมหายใจอยู่ทำเหมือนไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะ ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณพระเจ้าที่แม้ปีที่แล้วเราจะพบกับภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นแม้จะมีการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายแต่พระเจ้าก็ยังทรงปกป้องรักษาชีวิตของเราและคนที่เรารักเอาไว้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีอาหารรับประทานขอบคุณพระเจ้าที่เรามีน้ำสะอาดที่จะดื่มขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ขอบคุณพระเจ้าที่มีหมอที่จะให้การดูแลรักษาเราเวลาที่เราเจ็บป่วยขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีงานทำขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องพบกับภัยสงครามขอบคุณพระเจ้าที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณพระเจ้าที่เรามีร่างกายที่ไม่พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดี๋ยวถ้าให้พูดนะครับอีกชั่วโมงนึงก็ยังสามารถพูดได้ว่าเรามีเหตุที่จะขอบคุณพระเจ้าอย่างไรบ้างเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับผมก็ไปเทศนาที่คริสตจักรใจผูกพันนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสพบกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่คริสตจักรใจผูกพันบ้านของคุณหมอท่านนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านศรีวลีรู้จักหมู่บ้านศรีวลีไหมครับใกล้ๆเมืองเอกปทุมธานีนี่เองนะครับปีที่แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ท่วมจนกระทั่งมิดนะครับไม่มีอะไรเหลือนะครับปลายปีที่แล้วน้ำท่วมบ้านของคุณหมอท่านนี้จนเครื่องใช้ไม้สอยและเฟอร์นิเจอร์แทบจะไม่เหลือก็ว่าได้ท่านกับภรรยานะครับแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนก็ไม่มีบ้านที่จะพักอาศัยนะครับพี่น้องลองเดาดูว่าเขาไปพักที่ไหนครับเขาก็ต้องไปอาศัยห้องพักแพทย์ของโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่นั้นนะครับผู้อำนวยการก็อนุญาตที่เขาไปนอนที่ห้องพักแพทย์พอตื่นขึ้นมานะครับก็เก็บที่นอนเข้าที่แล้วก็ไปทำงานว่าตกกลางคืนก็เอาที่นอนออกมาแล้วก็นอนอยู่ในห้องพักแพทย์นั้นเป็นแบบนี้นะครับติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 4-5 เดือนเต็มๆด้วยกัน
น้ำท่วมบ้านของท่านหลังจากที่ท่านพึ่งรับการผ่าตัดรักษาโรคหมอนกระดูกกดทับเส้นประสาทที่ไขสันหลังของท่านได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีปัญญาไม่มีกำลังอะไรที่จะไปขนย้ายสิ่งของต่างๆจากบ้านของท่านได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อผมพบกับท่านนะครับท่านก็ยังขอบคุณพระเจ้าท่านขอบคุณพระเจ้าว่าได้เห็นความรักของพี่น้องในคริสตจักรได้พยายามจะไปช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมของพระเจ้าผ่านทางเจ้าของหมู่บ้านนะครับในการช่วยขนย้ายสิ่งของต่างๆในบ้านของท่านทำให้ท่านหายเครียดแล้วก็มีความสุขในใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์นั้นที่ผมได้พบกับท่านนะครับท่านก็บอกผมสังเกตดูตาก็แดงๆนะครับน้ำตาก็ซึมๆนะครับเขาบอกผมบอกว่าพี่ครับแม้ปีที่แล้วผมจะพบกับน้ำท่วมแต่ผมก็ยังขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนในบ้านยังอยู่ด้วยกันพร้อมหน้านะครับและท่านได้บอกประโยคหนึ่งที่สำคัญกับผมอย่างนี้บอกว่าน้ำท่วมทำลายได้ก็แต่วัตถุสิ่งของเท่านั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวของท่านกับแน่นแฟ้นมากยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปและท่านขอบคุณพระเจ้าที่ในปีนี้นี่คือปี2012พระเจ้าก็อวยพรท่านนะครับท่านมีลูกชายคนเดียวและลูกชายของท่านนี่ก็เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับปรากฏว่าเขาก็ส่ง4คนไปชิงทุนอนันทมหิดลนะครับเพื่อจะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายพระเจ้าก็เปิดโอกาสให้ลูกของท่านได้สามารถที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งจบปริญญาเอกได้นะครับหลายครั้งนะครับผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอย่างวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมมาเทศเช้าเทศบ่ายคืนนี้ผมเดินทางกลับตราดแล้วเช้าวันจันทร์ผมตื่นขึ้นมานี่หลายครั้งผมจะมีลักษณะเหนื่อยมากนะครับแล้วก็อ่อนเพลียและเลยทำให้ผมไม่มีใจอยากจะอธิษฐานเท่าไหร่นักนะครับแต่ผมมีประสบการณ์อย่างนี้ว่าเมื่อผมเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าทีละอย่างทีละอย่างขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องครอบครัวของผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลสิ่งต่างๆหลายอย่างเมื่อผมเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าทีละอย่างทีละอย่างพี่น้องครับเกิดมีสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือว่าผมได้สัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและพระเจ้าก็เสริมกำลังกับผมผ่านทางการขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตของผมจึงอยากจะถือโอกาสนี้หนุนใจพี่น้องทุกท่านตรงนี้ว่าการขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีพลังและสามารถนำการปลดปล่อยมาสู่วิญญาณจิตของเราได้จริงๆนะครับแต่ว่าอยากจะเน้นกับพี่น้องว่าต้องเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ออกมาจากไหนครับออกมาจากใจออกมาจากส่วนลึกในหัวใจของเราไม่ใช่มีแต่เสียงที่ออกมาจากปากของเราเท่านั้นพระคัมภีร์ในข้อที่1ถึงข้อที่2ที่เราได้อ่านไปนั้นได้เชิญชวนให้เราเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อจะนมัสการพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงนี่คือคำเชิญชวนที่พระเจ้าอยากจะให้เราเข้ามาหาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นที่คริสตจักรที่บ้านที่การเฝ้าเดียวหรือที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยความชื่นบานและด้วยการสรรเสริญพระเจ้าต่อจากนั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงเหตุผลที่สำคัญ2ประการด้วยกันว่าทำไมเราจึงควรจะขอบพระคุณพระเจ้าเหตุผลประการที่หนึ่งที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าอยู่ในข้อที่3พระคัมภีร์กล่าวว่าจงรู้เถิดว่าพระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์พี่น้องครับเหตุผลสำคัญประการแรกที่ทำให้เราควรจะขอบคุณพระเจ้าเสมอก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างเราและเราได้มีโอกาสเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะที่อยู่ในทุ่งหญ้าของพระองค์พูดง่ายๆก็คือพระคัมภีร์กำลังทำให้เรามองเห็นภาพว่าพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ทรงเลี้ยงดูทรงปกป้องพิทักษ์รักษาเราในทุกย่างก้าวเท้าในชีวิตของเรานั่นเองเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะขอบพระคุณพระองค์เจ้าในชีวิตของเราเหตุผลประการที่2อยู่ในข้อที่5กล่าวว่าเพราะพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์เหตุผลประการที่2ที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่า
พระเจ้าของเราประเสริฐอาเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าพระเจ้าประเสริฐอาเมนนะครับคำว่าประเสริฐในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงชื่อคนนะครับคำว่าประเสริฐในที่นี้แปลว่าอะไรครับหมายความว่าดีเลิศยอดเยี่ยมเจ๋งเป้งนะครับชั้นหนึ่งนะครับพระเจ้าของเราดีเลิศประเสริฐยอดเยี่ยมเจ๋งเป้งชั้นหนึ่งพระองค์ทรงแสนดีและน่ารักอย่างอัศจรรย์พระบิดาได้บอกต่อไปว่าทำไมพระเจ้าของเราจึงประเสริฐจึงดีเลิศนะครับเพราะอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พี่น้องครับความรักของพระเจ้าดำรงเป็นนิจสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็มีวันเปลี่ยนแปลงความรักความผูกพันของคนก็มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ความรักมั่นคงของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไหมครับพี่น้องไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความสัตย์สุจริตของพระองค์ก็ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเรารุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นกงไปจนกระทั่งลุงหลานของเราต่อไปความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระองค์ยังคงดำรงความสัตย์สุจริตของพระองค์อยู่ทุกเวลาตลอดผมมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับพี่น้องว่าไม่ช้าก็เร็วนะครับชีวิตของเราทุกคนจะต้องพบกับเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของเราอย่างแน่นอนพี่น้องเคยพบหรือยังฮัลโหลไม่เคยพบหรือครับถ้าไม่เคยพบผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับว่าในไม่ช้านี้คุณจะได้พบแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับชีวิตของเราทุกคนจะต้องพบกับเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความจุดความคาดหมายของเราอย่างแน่นอนแต่การที่เราได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าและก็จดจ่ออยู่ที่พระลักษณะของพระองค์นี้เองจะช่วยเราสามารถยืนหยัดฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทั้งสิ้นได้และไม่เพียงแต่ยืนหยัดฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคเท่านั้นยังทำให้เราสามารถมีใจที่จะโมทนาและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าการขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากใจที่สำนึกในบุญคุณหรือพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของเรายิ่งเรามีความซาบซึ้งในบุญคุณของพระเจ้ายิ่งเรามีความซาบซึ้งในพระพรของพระเจ้าต่างๆที่ทรงมีต่อชีวิตของเราเราก็จะยิ่งมีใจที่จะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นในชีวิตของเราหลายครั้งทำไมเราจึงไม่ค่อยได้มีใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราขาดใจที่สำนึกในพระคุณและพระพรของพระเจ้าเราจึงขาดการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยเหตุนี้นะครับพรุ่งนี้ท่านลองสังเกตคำอธิษฐานของท่านนะครับอัดเทปไว้ก็ได้นะครับพี่น้องแล้วลองนับดูว่ามีคำว่าขอนี่กี่ครั้งนะครับ เพราะเหตุที่เราไม่ค่อยได้สำนึกในพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในคำอธิษฐานของเราก็จะมีแต่คำว่าขอพระบิดาปกป้องลูกขอแต่ไม่ค่อยมีคำว่าขอบพระคุณพระเจ้าเท่าไหร่นักพี่น้องครับมีสาเหตุสำคัญ2ประการที่ทำให้เราขาดใจที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสาเหตุประการแรกคืออะไรครับสาเหตุประการแรกก็คือเราชินกับสิ่งต่างๆที่เราได้รับในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากจนกระทั่งเราทึกทักเอาเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสมควรจะได้รับอยู่แล้วในชีวิตของเราทึกทักเอารู้จักไหมครับภาษาอังกฤษบอกว่า take it for granted นะครับก็คือเหมาเอาเองนะครับถ้าท่านเป็นคนจีนท่านก็จะรู้จักคำนี้ดีนะครับปึ๋งเต้ง ปึ๋งเต้งคือเราควรจะได้รับอยู่แล้วบ่อยครั้งที่เราคุ้นเคยกับพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราจนเราคิดว่านั่นเป็นสิทธิที่เราควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเช่นเราได้รับการปกป้องพ้นจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุทุกวันเราไม่เจออุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโอ้ที่เราได้พ้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อย่างปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับอยู่แล้วบางครั้งเราได้รับการปกป้องจากภัยอันตรายจากภัยธรรมชาติที่มาไม่ถึงชีวิตของเราอย่างนี้เป็นต้นพอเรามีใจที่คิดอย่างนี้นะครับที่รู้สึกว่านั่นเป็นสิทธิที่เราควรจะได้รับอยู่แล้ว
พอเราได้รับมาจึงเราจึงคิดว่าเราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องขอบคุณพระเจ้าก็ได้เราจึงไม่ตระหนักว่าสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันเป็นพระพรจากพระเจ้าเราจึงไม่ค่อยมีใจที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเท่าไหร่นักคนฝรั่งเศสเนี่ยก็มีภาษิตบทหนึ่งบอกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นถึงคุณค่าของน้ำจนกว่าบ่อน้ำจะแห้งลงไปใช่ไหมคนไทยก็มีนะใช่ไหมแกงจืดจึงรู้อะไรคุณเกลือนะครับนะฮะตอนที่บ่อน้ำยังมีน้ำอยู่นะครับเราก็ตักน้ำมาใช้โดยที่เราไม่ค่อยรู้ถึงคุณค่าของน้ำเท่าไหร่ไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำไปจนกระทั่งวันหนึ่งเราไปถึงที่บ่อน้ำที่เราเคยตักทุกวันแต่ปรากฏว่าวันนี้น้ำมันแห้งขอดเราไม่สามารถจะตักน้ำมาใช้ได้เราจึงเริ่มมีมุมมองใหม่ว่าเออน้ำที่เราตักใช้อยู่ทุกวันนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นไงมีค่าเป็นอย่างยิ่งในทำนองเดียวกันนะครับพี่น้องครับมีบ้านไหนไม่มีน้ำประปาบ้างครับมีไหมไม่มีเนาะท่านเคยขอบพระคุณพระเจ้าไหมสำหรับน้ำประปาที่ส่งมาถึงที่บ้านของท่านว่าเป็นพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้หลายครั้งเราไม่มองอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับเกิดอะไรครับเกิดท่อประปาแตกนะครับเกิดท่อประปาแตกไม่มีน้ำประปาไหลออกมาแล้วถ้ามันเกิดน้ำประปาไม่ไหลติดต่อกันหลายวันเป็นยังไงครับพี่น้องเหมือนพี่น้องในหลายจังหวัดที่ประสบกับอุทกภัยไม่มีน้ำประปาใช้ทำให้เราไม่มีน้ำจะใช้ไม่มีน้ำจะดื่มไม่มีน้ำที่จะซักเสื้อผ้าไม่มีน้ำจะอาบไม่มีน้ำที่จะชำระสิ่งต่างๆที่เราขับถ่ายออกมาจากร่างกายของเราเราต้องรอจนถึงวันนั้นหรือเปล่าพี่น้องกว่าเราจะตระหนักว่าน้ำประปาที่เรามีใช้อยู่ทุกวันเป็นพระพรและเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเราอาจไม่รู้สึกว่าไฟฟ้าที่เรามีใช้อยู่ทุกวันเป็นพระพรของพระเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมที่ร้อนมากๆอยู่ๆตีสองนะครับไฟก็ดับพลึบเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรู้จักไฟดับเนาะแต่ก็มีนะครับแล้วก็เอื้อมมือไปจะไปเปิดพัดลมกดเท่าไหร่มันก็ไม่ติดนะครับเราลืมไปว่าไฟมันดับเพราะงั้นมันก็พัดลมก็ไม่ทำงานจะเปิดเพลงฟังซะหน่อยเครื่องเล่นซีดีก็ไม่สามารถทำงานได้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวนี้เองที่เหงื่อของเราไหลออกมาทั้งตัวเราจึงตระหนักว่าโอ้ทุกวันที่เรามีไฟฟ้าใช้ทุกวันเป็นพระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราเราต้องรอจนกระทั่งวันที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเราถึงจะรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรในด้านไฟฟ้าให้กับเราหรือไม่หลายครั้งนะครับพี่น้องเราจะรู้จักการว่ารู้จักขอบพระคุณพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราต้องไปอยู่ในที่ที่มีความขาดแคลนเราจึงรู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราได้รับในขณะนี้เป็นพระพรเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าแล้วเราจึงมีใจที่เริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้าผมได้ฟังผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับท่านก็รวบรวมสถิติไว้น่าสนใจพี่น้องอยากฟังไหมอยากไหมสถิติที่น่าสนใจก็มีดังต่อไปนี้หนึ่งเขาบอกว่าถ้าเช้าวันนี้บ่ายวันนี้เราตื่นขึ้นมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรามีชีวิตที่ดีกว่าคนประมาณ1 ล้านคนในโลกนี้มีคน1 ล้านคนในโลกนี้นะครับทุกวันที่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่เกิน7 วันและเขาจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บของเขาถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะบ้านเมืองมีศึกสงครามนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศซีเรียนะครับรู้จักซีเรียไหมครับประเทศซีเรียตอนนี้เนี่ยก็มีสงครามกลางเมืองมาเป็นเวลาเกือบ2 ปีแล้วมีคนเสียชีวิตไปหลายหมื่นคนด้วยกันถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีความโดดเดี่ยวที่เกิดจากการถูกจำขังหรือเจ็บปวดเนื่องจากถูกทรมานหรืออดอยากเพราะขาดแคลนอาหารเขาบอกว่าเรามีอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าคน500 ล้านคนในโลกนี้บ่ายวันนี้ท่านมานมัสการพระเจ้ายังไงครับเดินทางยากไหมพี่น้องยากไหมไม่ยากนะครับถ้าเราสามารถมาร่วมนมัสการพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเช้านี้บ่ายนี้วันไหนก็แล้วแต่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนมารังควานเราจะมีคนมาจับเราหรือจะมาฆ่าเราเรามีชีวิตดีกว่าคนประมาณ3,000 ล้านคนด้วยกันในโลกนี้
คน 3,000 ล้านคนในโลกนี้นะครับไม่มีเสรีภาพในทางศาสนาพี่น้องครับคนเหล่านี้เวลาเขาจะไปประชุมนมัสการพระเจ้าเขาทำยังไงรู้ไหมเขาจะเดินไปนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวกลับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีคนตามหลังมาแล้วถึงจะไปพบพี่น้องคริสเตียนนะครับที่ประชุมกันอย่างเงียบๆนะครับท่านเคยต้องทำอย่างนี้ไหมครับไม่เคยนะขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยของเรามีอิสระและเสรีภาพเป็นอย่างมากในการประกาศพระนามของพระเจ้าและการมาร่วมนมัสการพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นต้องขยันมานมัสการพระเจ้าไปกลุ่มเซลล์นะครับพี่น้องถ้าท่านมีอาหารในตู้เย็นมีเสื้อผ้าสวมใส่ มีหลังคาคุ้มศีรษะของท่านมีที่นอนที่เราสามารถกลับไปนอนเป็นประจำทุกวันได้เรากำลังอยู่ในกลุ่มคนเพียง 25% ในโลกนี้ของเราเท่านั้นที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อีก 75% ของคนในโลกนี้ไม่มีสิ่งต่างๆที่ผมว่าถึงเนี้ยมาอยู่ในชีวิตของเขาทุกวันนี้ถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันและรักกันพอสมควรในระดับหนึ่งเรากำลังอยู่ในครอบครัวที่หาได้ไม่ง่ายในสังคมในทุกวันนี้วันนี้ถ้าท่านอ่านหนังสือได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการอ่านเรากำลังดีกว่าคนประมาณ 2,000 ล้านคนในโลกของเราในทุกวันนี้มีคน 2,000 ล้านคนที่มีปัญหาในการอ่านและมีคนอีกมากมายที่ไม่สามารถอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ใดๆได้นิตยสารนะครับ Reader Digest ฉบับเดือนมกราคมปี2547ได้ลงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเป็นนิโกผิวดำอายุ63ปีชื่อแกวิลคอสเวลนะครับเขามีอาชีพขับรถประจำทางมาเป็นเวลานานหลายปีด้วยกันมีคนถามก็บอกว่าคุณแกลี่คุณแกวิลนะครับเมื่อคุณเกษียณไปแล้วคุณจะไปทำอะไรคุณแกวิลก็ตอบบอกว่าถ้าผมเกษียณเลยครับผมก็จะไปเรียนอ่านหนังสือนักข่าวก็แปลกใจนะครับถามบอกคุณตั้งอายุ63แล้วคุณยังจะรีบไปเรียนอ่านหนังสือไปทำไมนะครับนี่คือคำตอบของคุณแกวิลนะครับเขาตอบว่าผมเรียนอ่านหนังสือเพื่อผมจะสามารถอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ด้วยตัวของผมเองพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมบ่ายนี้เนาะดีกว่าแกวิลคอสเวลเนาะอ่านพระคัมภีร์ได้ไหมครับไม่ต้องไปเรียนแล้วนะไม่ยังต้องรักอ่านพระคัมภีร์นะครับเรามีโอกาสในการเรียนอ่านหนังสือมากกว่าแกวิลคอสเวลมากมายพี่น้องครับเราจะบ่นไปทำไมในเมื่อพระเจ้าอวยพรต่อชีวิตของเรามากกว่าคนอีกเป็นจำนวนมากมายในโลกนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีสายตามุมมองใหม่อเมนไหมครับพี่น้องนะเพื่อเราจะสามารถที่จะมีใจที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ชวนลูกๆนะครับบอกลูกไปกับพ่อไหมสมัยก่อนก็คือไม่ต้องชวนนะครับก็คือหิ้วขึ้นรถแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้โตเป็นวัยรุ่นแล้วต้องถามนะครับว่าจะไปไหมผมก็ชวนเขาไปค่ายของคริสตจักรไมตรีจิตหลังสวนนะครับค่ายของคริสตจักรไมตรีจิตหลังสวนปีที่ผ่านมา30เมษายนถึง2พฤษภาคมก็จัดที่ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่ระหว่างชลบุรีกับระยองพี่น้องรู้จักใช่ไหมเคยไปแล้วนะครับสิ่งที่ลูกของผมถามผมเป็นอันดับแรกคือถามผมบอกว่าพ่อที่นั่นมีอินเทอร์เน็ตไหม พวกเขาไม่ถามว่าพ่อที่นั่นมีห้องแอร์ไหมเพราะเขารู้ว่ามันมีแอร์อยู่แล้วเพราะเขาเคยไปหลายปีมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ค่อยได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยจำไม่ได้ว่าเอ๊ะมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับสำหรับผมนะครับสถานที่จัดค่ายแห่งนี้คือที่ศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นสถานที่ดีเลิศมากมากเพราะผมเคยไปในค่ายที่มีสภาพที่แย่กว่านี้มามากมายหลายที่ด้วยกันพี่น้องเคยไปค่ายหังน้ำสาครไหมเคยไหมไม่เคยนะครับน่าจะไปสักทีหนึ่งนะครับที่ค่ายหางน้ำสาครจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นค่ายของ OMF นะครับสมัยก่อนมีแต่พัดลมนะครับแล้วก็ยุงนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับตอนหลังดีหน่อยนะครับห้องวิทยากรก็มีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับผมเคยไปเป็นวิทยากรนะครับที่ค่ายของเครือคริสตจักรใจสมานนะครับจัดที่ค่ายเยนเนสเลตรู้จักใช่ไหมครับที่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่ตอนนี้นะนานมาแล้วนะครับพอออกจากค่ายนะครับ
ลูกผมคนหนึ่งบอกว่าพ่อค่ายนี้มันไม่ควรจะตั้งว่าเยนเนสเซเลตแล้วลูกจะตั้งว่าอะไรลูกบอกว่ามันต้องตั้งว่าลอนเนสเซเลตไม่ใช่เยนเนสเซเลตเพราะว่ามันร้อนมากนะครับเพราะว่าค่ายนี่จัดเอาตอนช่วงเดือนเมษายนนะครับลูกอีกคนหนึ่งนะก็หันมาบอกว่าพ่อตั้งชื่อเยนเนสเซเลตไม่ได้ต้องตั้งชื่อนี้ยุงเนสเซเลตนะครับเพราะว่าห้องที่เราพักอยู่นั้นเป็นห้องมุ้งลวดนะครับมีรูเยอะนะครับไม่รู้ว่าให้ยุงเข้าหรือยุงออกนะครับพี่น้องแล้วก็ยุงชุมอีกต่างหากด้วยนะครับแต่ผมขอบคุณพระเจ้านะครับผมไปค่ายที่หาดเจ้าสำราญนี่ผมก็ยังรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเคยไปค่ายที่มีสภาพแย่มากยิ่งกว่านี้มาแล้วผมจำได้ว่าตอนสมัยที่ผมเป็นอนุชนนะครับและผมไปค่ายของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ธนบุรีนะครับเรามักจะไปจัดค่ายที่ค่ายนี้นะครับเขาเรียกค่ายลุงเหล่ารู้จักค่ายลุงเหล่าไหมอยู่ใกล้ๆสนามบินหัวหินนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับค่ายลุงเหล่านี่มีลักษณะพิเศษยังไงนะครับค่ายนี้นะครับไม่มีห้องแยกไม่มีห้องเดียวนะครับมีแต่ห้องนอน2ห้องคือห้องรวมผู้ชาย1ห้องผู้หญิง1ห้องนะครับห้องนี้นะค่ายนี้นะครับไม่มีน้ำประปานะครับพี่น้องถ้าคุณอยากจะอาบน้ำนะครับคุณก็หิ้วถังนะครับแล้วก็เอาขันไปตักจากหนองน้ำที่อยู่หลังค่ายแห่งนี้มานะครับนะครับมาอาบนะครับคุณภาพของน้ำหรือครับก็คุณๆนะครับเพราะเวลาที่ไม่มีค่ายนะครับหนองน้ำนี้ก็จะมีวัวมีควายนะครับมากินน้ำที่หนองน้ำนี้เป็นประจำผู้หญิงที่ไปค่ายนี้ก็ดีกว่าผู้ชายหน่อยคือมีห้องมิดชิดนะครับแคบๆ2ห้องให้อาบน้ำได้ส่วนผู้ชายก็ต้องไปอาบน้ำในที่เขากั้นเอาไว้ตรงกลางแจ้งนะครับอาบรวมๆกันอยู่ที่ข้างหนองน้ำนั้นนะครับและพี่น้องทราบไหมครับว่าเราไม่ได้ไปจัดค่ายที่นั่นนะครับครั้งเดียวแล้วก็เลิกเราไปที่นั่นประชุมกันผมคิดว่าผมไปไม่ต่ำกว่า5หรือ6ครั้งด้วยกันและสิ่งที่แปลกมากก็คือว่าถึงแม้ว่าสภาพค่ายจะย่ำแย่ขนาดนี้นะครับพี่น้องแต่ทุกครั้งที่เราไปจัดค่ายนะเราก็เห็นพระเจ้าอวยพรให้ค่ายที่จัดในแต่ละครั้งนั้นมีคนได้รับการฟื้นฟูจิตใจมีคนที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงมีฮิปปี้นะครับก็กลับมาก็ไปตัดผมนะครับมีหลายคนกินเหล้านะครับก็เลิกเหล้ามีอนุชนหลายคนถวายตัวไปเรียนพระคัมภีร์แล้วก็รับใช้พระเจ้าเป็นจำนวนไม่น้อยผิดกับหลายๆค่ายที่ผมไปนะครับที่มีทั้งความสะดวกสบายอาหารการกินบริบูรณ์แต่พอกลับมาจากค่ายชีวิตก็ไม่ค่อยเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยเหตุนี้นั่นเองผมจึงสบายมากนะครับผมก็ไปไหนผมก็ไปได้นะครับผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าผมยังไม่เคยพบค่ายไหนที่เลวร้ายกว่าค่ายลุงเหล่านะครับที่ผมเคยไปที่พระเจ้าให้ผมไปฝึกมาอยู่หลายปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากหนุนใจว่าอย่าให้เราทึกทักหรือเหมาเอาเองจนเกินไปว่าพระพรต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในแต่ละวันแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับอยู่แล้วแต่เราควรมองสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้รับในแต่ละวันที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเมื่อท่านมีมุมมองแบบนี้พี่น้องท่านจะเกิดสิ่งหนึ่งก็คือเกิดใจที่จะขอบคุณพระเจ้าในหัวใจของท่านขึ้นมาสาเหตุประการที่2ที่ทำให้เราไม่ค่อยมีใจอยากจะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรามักจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรายังไม่มีสิ่งที่เรายังขาดอยู่มากกว่าสิ่งที่เรามีแล้วสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าพี่น้องเห็นอะไรครับฮัลโหลไม่ต้องอึ้งนะครับเห็นอะไรครับเห็นอะไรก็บอกผมมาเห็นน้ำส้มอยู่ครึ่งแก้วถูกไหมถูกแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรยากอย่าคิดลึกนะครับคนหนึ่งนะครับพอเห็นน้ำส้มครึ่งแก้วบอกโอ๊ยตายแล้วใครทำน้ำส้มหกไปตั้งครึ่งแก้วในขณะที่อีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้ายังดีนะนี่ยังเหลือน้ำส้มอีกตั้งครึ่งแก้วนะความจริงสิ่งที่สองคนนี้เห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ต่างกันที่ไหนที่มุมมองนะครับที่มุมมองคนแรกมองดูส่วนที่ขาดหายไปในขณะที่คนที่สองมองดูส่วนที่ยังเหลืออยู่ด้วยเหตุนี้การตอบสนองของทั้งสองคนจึงแตกต่างกันพี่น้องครับหลายครั้งเราขาดใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเราเพ่งความสนใจไ
ไปในสิ่งที่เรายังขาดในสิ่งที่เรายังไม่มีจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้นั่นเองทำให้เรามองข้ามพระพรและสิ่งต่างๆมากมายที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับชีวิตของเราแล้วเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีนะครับแต่ผมรับรองได้ว่ามีคนที่ยากจนกว่าท่านเป็นล้านคนในประเทศไทยจริงไหมจริงหรือเปล่านะจริงนะผมไม่มีรถเบนซ์ขับนะครับพี่น้องแต่ผมขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ผมมีรถโตโยต้าวิชขับนะครับขับไปรับใช้พระเจ้าตามที่ต่างๆทั่วประเทศไทยมาแล้วนะครับเราอาจจะไม่มี Honda Jazz ที่จะขับนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มี Honda Dream โอเคไหมมี Honda Wave ที่เราจะสามารถขับไปไหนมาไหนได้มากพอสมควรเราอาจจะไม่มี BMW ที่จะขี่แต่อย่างน้อยเราก็มี BMX เนาะที่เราจะขี่ไปตลาดไปที่ไหนก็ได้นะครับที่ไปซื้อกับข้าวทุกๆปีนะครับช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมพี่น้องรู้ไหมว่าเป็นช่วงอะไรมีใครรู้ไหมเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเราต้องทำอะไรครับโอ้ตายแล้วไม่มีใครรู้เลยเหรอรู้เปล่า เสียภาษีไง ใช่ไหมเดือนมกรากำลังจะถึงแล้วนะมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงที่เรากำลังจะเสียภาษีมีใครไหมครับที่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เสียภาษีปีหน้านี้ยกมือมีไหมครับไม่มีถ้าเป็นได้แล้วก็อยากจะไม่ต้องเสียภาษีด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทุกครั้งที่เราเสียภาษีนะครับยื่นแบบเสียภาษีเราควรขอบคุณพระเจ้าไหมเพราะอะไรครับมีรายได้แปลว่าอะไรยังมีงานทำนะครับพี่น้องนะครับเวลาเรายื่นแบบเสียภาษีนี่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าเพราะนั่นแสดงว่าเรายังมีงานทำพี่น้องมีเป็นคนเป็นจำนวนมากนะครับที่ไม่ต้องยื่นภาษีไม่ต้องยื่นแบบเสียภาษีอีกแล้วเพราะว่าเขากลายเป็นคนตกงานไปแล้วนะครับพี่น้องเคยมีอาการอย่างนี้ไหมเสื้อผ้าฟิตขึ้นนะครับรู้สึกไหมมีใครฟิตไหมใส่กางเกงใส่เสื้อแล้วรู้สึกฟิตเปี้ยเลยนะครับแสดงว่าเป็นไงเรายังมีอาหารที่จะกินอย่างเหลือเฟือต้องขอบคุณพระเจ้าและนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เสื้อผ้าของเราแคบลงนะครับมีกี่คนต้องกวาดบ้านบ้างยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอโอ้อัศจรรย์มากเลยนะ เราควรจะขอบคุณพระเจ้านะครับเวลาที่เราต้องกวาดฝุ่นที่บ้าน เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพื้นบ้านที่เราต้องถูมีผ้าห่มต้องซักเพราะอะไรเพราะแสดงว่าเรามีบ้านที่เราพักอาศัยอยู่ถูกไหมที่กรุงเทพนะครับดึกดื่นตีสองตีสามถ้าท่านขับรถออกไปดูนะครับท่านก็จะพบว่ามีคนไม่น้อยในกรุงเทพไม่ต้องกวาดบ้านอีกต่อไปแล้วเพราะว่าที่นอนของเขาก็คือม้านั่งในสวนสาธารณะหรือไม่ก็ตามบันไดหน้าห้างสรรพสินค้านะครับดังนั้นเวลาที่เรากวาดบ้านถูบ้านซักผ้าห่มต้องซักด้วยการขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมนะซักไปก็ขอบคุณพระเจ้าไปเพราะอะไรเพราะเรายังมีบ้านที่เราอยู่ด้วยตัวของเราเองเราน่าจะขอบคุณพระเจ้านะครับที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นนะครับ2เดือนมาแล้วเพิ่มขึ้นเยอะเลย FT เพิ่มมาอีก50สตางค์นะครับต่อหน่วยนะครับและน่ากลัวว่าค่าไฟฟ้าต่อไปนี้นะครับจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับพี่น้องแต่เราควรขอบคุณพระเจ้าเพราะนั่นหมายความว่าเรายังสามารถใช้เครื่องปรับอากาศพัดลมตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อำนวยความสะดวกกับเราได้เราควรขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราเห็นเสื้อผ้ากองพเนินเทินทึกนะครับที่เราต้องซักต้องรีดนะครับมีใครรู้สึกพอเห็นแล้วขอบคุณพระเจ้ามั่งมีไหมบางคนนะครับต้องรวมกันมาซักมารีดเอาวันศุกร์บางคนก็เป็นเย็นวันเสาร์นะครับทุกครั้งที่เราเห็นเสื้อผ้ากองพเนินที่เราต้องซักต้องรีดต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะหมายความว่าเรายังมีเสื้อผ้ามากพอสมควรที่เราจะเลือกใส่ได้นะครับนะฮะไม่ต้องใส่ชุดเก่าทุกวันอาทิตย์นะครับเราควรขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้วยชามหม้อไหตลอดจนสักกระเบือนะครับที่เราต้องล้างทำความสะอาดเพราะนั่นแสดงว่าเรายังสามารถทำอาหารรับประทานเองได้
มีคนไม่น้อยนะครับที่อยากมีอุปกรณ์เครื่องครัวเหล่านี้แต่ไม่สามารถมีได้เพราะเขาไม่มีที่ที่จะรับประทานอาหารเป็นประจำทุกวันวันนี้วันอะไรครับวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้วันอะไรวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าคุณต้องขอบคุณพระเจ้าถ้านาฬิกาปลุกเสียงดังขึ้นมาเป็นสัญญาณว่าเราต้องตื่นขึ้นเตรียมตัวแล้วก็ไปทำไมไปทำงานนะในสัปดาห์ใหม่ผมไม่ทราบว่าพี่น้องตั้งนาฬิกาปลุกยังไงนะครับแต่หลายคนตั้งนาฬิกาปลุกล่วงหน้าไว้30นาทีนะครับแล้วพอนาฬิกาปลุกดังนะครับเขาก็จะเอื้อมมือนะครับไปกดให้มันเงียบนะครับแล้วก็นอนต่ออีก30นาทีหลายคนยิ้มนะครับสงสัยจะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อไปถามคนเหล่านี้ว่าทำไมคุณไม่ตั้งนาฬิกาปลุกให้มันตรงเวลาล่ะหลายคนบอกว่าถึงตั้งให้ตรงเวลากดก็ยังกดอีกแหละแล้วก็ยังนอนต่ออีก30นาทีเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับทุกครั้งที่นาฬิกาปลุกดังเราควรจะขอบคุณพระเจ้ามั้ยขอบคุณพระเจ้ามั้ยขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเรายังมีชีวิตอยู่นะครับท่านจึงตื่นขึ้นมาได้นะครับเราจึงสามารถตื่นขึ้นมาได้ถ้าท่านไปนมัสการพระเจ้านะครับอย่างบ่ายนี้มีคนยืนอยู่ข้างๆท่านนะครับท่านได้ยินเสียงใครร้องเพลงผิดคีย์ไหมมีไหม ท่านต้องดีใจนะครับถ้าคนข้างๆร้องผิดคีย์แล้วท่านรู้ว่าเขาร้องผิดคีย์เพราะแสดงว่าหูของคุณเป็นไงยังดีอยู่นะครับถ้าเขาร้องผิดคีย์แล้วคุณไม่รู้นี่ก็แสดงว่าหูของคุณไปเรียบร้อยแล้วมีใครชอบกินต้มยำกุ้งมั่งยกมือขึ้น นะครับเราควรขอบคุณพระเจ้าสำหรับต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับโดยเฉพาะน้ำข้นเป็นอาหารอร่อยอร่อยสำหรับประเทศไทยนะมีชื่อติดอันดับโลกเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเพราะว่าที่อื่นๆนี่เขามีอาหารดังต่อไปนี้นะครับหมู่เกาะซามัวทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์รู้จักไหมครับนะครับเขากินอะไรรู้ไหมเขากินข้างคาวย่างกับหัวหอมครับเอาไหมครับพี่น้องอร่อยไหมนะครับในประเทศกานาเขากินแมวตุ๋นมะเขือเทศกับพริกไทยนะครับในประเทศแซอีนะครับเขาเอาลิงไปทอดกับเนยนะครับในประเทศฝรั่งเศสเขาเอาหมูไปย่างกับน้ำมันมะกอกเทศของใครอร่อยกว่ากันพี่น้องต้มยำกุ้งดีกว่านะ เพราะฉะนั้นเวลากินต้มยำกุ้งอย่าบอกว่าโอ้ต้มยำกุ้งอีกแล้ว จำเจนะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราตักต้มยำกุ้งใส่ปากนะครับเราควรจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับพี่น้องเคยเดินไปตามถนนไหมครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ปล่อยปึ๊กลงมาถูกศีรษะของท่านเคยไหมไม่เคยเลยเหรอเคยไหมนกขี้ใส่ศีรษะเคยไหมเคยเนาะเวลานกขี้ใส่ศีรษะของท่านเนี่ยท่านต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะอะไรรู้ไหมท่านต้องขอบคุณพระเจ้าที่ช้างมันบินไม่ได้นะครับพี่น้องถ้าช้างบินได้นี่คุณจะไม่ใช่เลอะเท่านั้นนะครับคุณอาจจะคอหักก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องครับถ้าเราไม่จดจ่อในด้านที่เรายังขาดอยู่มากจนเกินไปแล้วมองออกไปรอบๆตัวของเราผมรับรองกับพี่น้องได้ว่ายิ่งท่านมองเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งเห็นพระพรของพระเจ้ายิ่งมองเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งมีใจอยากจะขอบพระคุณพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการนับพระพรของพระเจ้าจนกระทั่งเราไม่มีปัญญาที่จะนับอีกต่อไปยังไงก็ดีกว่าการมัวแต่นับปัญหาของเราจนกระทั่งปัญหาของเราบดบังทำให้เราไม่สามารถเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างแน่นอนมีคนกล่าวไว้ว่าคนที่สามารถขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของเขาที่มีอยู่มักจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตนเองมีเพียงพอแล้วนะครับเหมือนพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อที่5บอกว่าท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่พระบิดาหนุนใจเราว่าให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยผมจะเล่าคำพยานให้ฟังพี่น้องว่าจะขอบคุณพระเจ้าอย่างไรประมาณ10ปีมาแล้วนะครับผมพาครอบครัวไปรับใช้พระเจ้าในค่ายของคริสตจักรปักเกร็ดนะครับที่จังหวัดสระบุรีระหว่างทางก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็มีสุนัขคนตัวหนึ่งนะครับมันก็คิดสั้นนะครับมันก็วิ่งมาขวางทางรถผมนะครับผมก็ชนกับสุนัขตัวหนึ่งหลังจากชนไปแล้วผมยังไม่รู้ว่าทะเบียนรถเนี่ยมันหลุดหายไปแล้วนะครับ
อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาปรากฏว่าแอร์รถยนต์ก็ไม่ทำงานตอนนี้ก็มีแต่แอร์ธรรมชาตินะครับอีกหนึ่งชั่วโมงฝนก็ตกหนักนะครับผมก็เลยต้องปิดหน้าต่างทุกบานหลังจากปิดหน้าต่างแล้วขับรถไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าความเครียดนะครับมันได้แผ่มาปกคลุมทุกคนในรถของเรานะครับผมรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรบางอย่างนะครับผมบอกสมาชิกในรถนะครับมีภรรยาและมีลูกผมบอกว่าพวกเราทุกคนขอให้เราทุกคนหาเหตุผลที่จะขอบคุณพระเจ้าคนละหนึ่งอย่างเริ่มต้นที่ผมนะครับผมว่าขอบคุณพระเจ้าที่แม้รถประสบอุบัติเหตุชนกับหมานะครับแต่ทุกคนก็ยังปลอดภัยดีภรรยาผมก็ตามมาติดๆนะครับบอกว่าขอบคุณพระเจ้าแม้ประสบอุบัติเหตุแต่รถก็ยังใช้การได้อยู่ลูกคนหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่แม้ประสบอุบัติเหตุแต่รถไม่ได้พลิกคว่ำและอีกคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานฝนมาให้ทำให้เรารู้สึกเย็นชื่นช่ำหลังจากที่ทุกคนหาเหตุผลหนึ่งอย่างขอบคุณพระเจ้านะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศในรถนี่ความเครียดเริ่มมาลายหายไปนะครับแล้วก็กลับมาเป็นปกติในที่สุดเราก็ไปถึงค่ายนั้นด้วยความปลอดภัยและพระเจ้าก็อวยพรค่ายนั้นเป็นอย่างมากด้วยเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับขณะที่ผมนั่งประชุมอยู่ที่กลุ่มเซลล์นะครับภรรยาผมก็โทรศัพท์มาบอกว่าหมอยางรถหน้าของโตโยต้าวิชเนี่ยมันแฟบลงไปแล้วนะครับผมถามว่าไปจอดอยู่ที่ไหนเหรอขับอยู่หรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ขับพอดีจอดอยู่ที่ร้านแพตตินัมที่ประตูน้ำนี่นั่นเองนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัย2คนเห็นก็เลยช่วยกันเปลี่ยนล้อรถให้เป็นล้ออะไหล่นะครับเพราะว่าในรถน่ะมีภรรยาผมมีน้องลูกพี่ลูกน้องเขา2คนนะครับคนหนึ่งท้องนะครับแล้วก็มีเด็กอีก2คนเปลี่ยนยางไม่เป็นแต่ว่ามีคนเปลี่ยนให้พอไปถึงร้านปะยางนะครับเขาบอกว่าโอ้ยางของคุณครูดมาตลอดทางเลยไม่รู้นานเท่าไหร่เป็นรอยเขาบอกว่าเปลี่ยนปะไม่ได้ซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนยางใหม่เดี๋ยวนี้ก็เส้นหนึ่งก็ 6,000 กว่าบาทนะครับทั้งที่เราเพิ่งเปลี่ยนยางชุดใหม่ไปได้ไม่นานภรรยาผมก็เครียดมากนะครับผมก็หนุนใจภรรยาบอกว่าไม่เป็นไรที่รักอย่ารู้สึกเสียดายเลยต้องขอบคุณพระเจ้าผมบอกเขาว่าคุณมีเหตุที่จะขอบคุณพระเจ้าเยอะแยะนะครับประการที่หนึ่งต้องขอบคุณพระเจ้าที่ยางแตกขณะที่รถยางจอดอยู่จริงไหมพี่น้องเคยขับรถแล้วยางแตกไหมเคยไหมผมเคยขับรถแล้วยางระเบิดนะครับวันเดียวกัน2เส้นนะครับผมรู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนนะครับพี่น้องนะครับ2เส้นนี้ไม่ใช่ว่า2เส้นพร้อมกันนะครับเส้นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนยางและเดี๋ยวระเบิดอีกเส้นหนึ่งนะครับสองครั้งในวันเดียวกันนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ยางแตกแต่ไม่มีอุบัติเหตุถูกไหมนะขอบคุณพระเจ้าที่ยางแตกแต่ทุกคนในรถเป็นไงปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าที่ยางแตกแต่ยังมียางอะไหล่สำรองใช้ได้อยู่และขอบคุณพระเจ้าที่ยางแตกแต่มีคนช่วยเปลี่ยนยางให้ก่อนจบคำเทศนาในบ่ายวันนี้นะครับผมอยากจะเล่าคำพยานของคนคนหนึ่งนะครับที่เขาขอบคุณพระเจ้าชื่อว่าแมทธิวเฮนรี่พี่น้องรู้จักแมทธิวเฮนรี่ไหมแมทธิวเฮนรี่เป็นนักศึกษาเป็นนักอธิบายพระคัมภีร์นะครับอยู่ในศตวรรษที่17เขาเขียนหนังสืออธิบายพระคัมภีร์นะครับคอมเมนตารีตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ตอนแรกเนี่ยพิมพ์เป็น7เล่มใหญ่ๆนะครับความจริงแมทธิวเฮนรี่เนี่ยเขียนถึงพระธรรมกิจการเท่านั้นแล้วเขาก็จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้านะครับพวกเพื่อนๆของเขาก็เอาโน้ตของเขามาเขียนเนื้อหาจนครบแล้วก็จัดพิมพ์เป็นเล่มใหญ่นะครับใหญ่ขนาดนี้นะครับพี่น้องคืบนึงแมทธิวเฮนรี่นะครับมีตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์นะครับครั้งหนึ่งขณะที่แมทธิวเฮนรี่ไปพักค้างคืนในที่แห่งหนึ่งปรากฏว่ากระเป๋าสตางค์ของเขาก็ถูกขโมยไปในคืนวันนั้นนะครับแมทธิวเฮนรี่เขาเขียนลงไปในสมุดบันทึกของเขาบอกว่าผมมีเหตุที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องนี้หลายประการประการแรกนี่เป็นครั้งแรกที่ผมถูกขโมยกระเป๋า ประการที่สองแม้เขาจะขโมยกระเป๋าสตางค์ของผมไปแต่เขาไม่ได้เอาชีวิตของผมไปผมยังรอดอยู่ปลอดภัยประการที่สามแม้เขาจะเอากระเป๋าไปทั้งกระเป๋าแต่เป็นเงินจำนวนไม่มากและประการที่4ก็คือผมขอบคุณพระเจ้า
ที่ผมเป็นคนถูกขโมยผมไม่ใช่เป็นคนไปขโมยเขานั่นเองนะครับพี่น้องครับเรามีเหตุที่จะขอบคุณพระเจ้ามากมายในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราดังนั้นอย่าทึกทักเอาเองว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกๆวันที่เรามีกินมีใช้มีอย่างสะดวกสบายต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับอยู่แล้วปึ๋งเต้งนะอย่าไปคิดว่าปึ๋งเต้งนะครับนี่มันเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับแล้วก็ประการต่อไปก็คืออย่าจดจ่อกับสิ่งที่เราไม่มีและเรายังขาดอยู่แต่จงจดจ่อในสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับมองออกไปสิครับแล้วก็นับพระพรถ้าคุณนับพระพรนะครับนับไปนับมาคุณจะนับไม่หวัดไม่ไหวพี่น้องแล้วใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนแล้วสันติสุขที่มาจากพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจที่เปาโลพูดถึงในพระธรรมฟิลิปปีนั้นจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระเยซูคริสต์นะครับเหมือนที่เปาโลได้กล่าวไว้พอดีตรงกับข้อพระคัมภีร์ประจำเดือนของคริสตจักรวัฒนาเนาะแล้วอ่านด้วยกันดีไหมจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราในตอนบ่ายวันนี้ที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราผมอยากจะเชิญชวนให้เรายืนขึ้นนะครับเราจะร้องเพลงบทหนึ่งนะครับความจริงเราร้องไปแล้วล่ะตะกี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะร้องอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอเพลงครับเอา PowerPoint ออกเลยครับเอาลงเอาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยครับเต็มจอเลยครับเต็มจอกด stop ครับกด stop เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ปุ่มที่3กลุ่มที่3กดอ้าวเลยหายไปเลยโอเคครับโอเคเปิดเสียงครับกิฟต์แซงนะครับขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจหมดกิฟต์แซงชีวิตเรทูฮาร์ดกิฟต์แซงทูเดอะโฮลี่วันกิฟต์แซงBecause He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.Let the poor
ผมอยากเชิญชวนพี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่เราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับพี่น้องเวลานี้ถ้าพระเจ้านำอะไรเข้ามาในความคิดของคุณที่คุณอยากจะขอบคุณพระเจ้าบอกกับพระองค์บอกกับพระองค์ตรงไปตรงมาบอกกับพระองค์หลายสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนที่ท่านจะขอบคุณพระเจ้าบอกกับพระองค์เจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับในบ่ายวันนี้ที่พระคำของพระเจ้าได้สอนเราที่เราจะเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจที่โมทนาและขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่เราจะไม่ทึกทักในสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์เจ้าแต่จะมองดูสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในชีวิตประจำวันของเราขอประทานแง่มุมใหม่แห่งการมองสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เรามีจิตใจที่จดจ่อไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เรายังขาดอยู่แต่ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับเราเพราะเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเรารู้ว่าตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เราคงจะมาถึงวันนี้ไม่ได้นอกจากเป็นเพราะพระคุณและสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมอย่างแน่นอนเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจึงอยากจะขอบพระคุณพระเจ้าและขอพระองค์ทรงโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายที่ใจของข้าพระองค์หลายจะมีใจที่ขอบคุณพระองค์อยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าแม้แต่สิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ที่ได้พบขอบคุณพระเจ้าสำหรับอุปสรรคที่หลายครั้งพระองค์อนุญาตให้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อจะขัดเกลาชีวิตของเราและสอนเราให้เรามีชีวิตที่จะสามารถเกิดผลเพื่อจะถวายเกียรติยศกับพระองค์เจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลายในตอนบ่ายวันนี้เราขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งครับขอพระเจ้าอวยพรกับพี่น้องทุกท่านครับ